่ะ The News ค่ะมากันถึงนี่ศิลปินคนนี้นะครับมีแฟนเป็นลูกครึ่งไทยจอห์นเลเจนด์แต่ว่าหน้าเธอไทยมากเลยนะคือโหนกแก้มสูงมากนะครับผมจำได้เลยว่าคุณอัทเนี่ยนะฮะไปสัมภาษณ์เขาบนพรมแดงนะครับใช่ที่เออที่ออสการ์แล้วก็คุณอัทก็จอห์นเลเจนด์จะบอกเนี่ยแฟนฉันน่ะเป็นคนไทยนะพูดไทยไม่ค่อยได้แล้วก็จะบอกพูดไทยไม่ได้คือน่ารักมากอ่ะคือล่าสุดเนี่ยนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศบาเรนนะครับมีปัญหาตั้งแต่ไปก่อนเล่นคอนเสิร์ตเลยล่ะครับจอห์นเลเจนด์ผมชอบมากเลยนะนะฮะหน้าตาก็คล้ายๆคนไทยนะไม่ค่อยแบบผิวสีขนาดนั้นนะครับเป็นนักร้องเพลงโซลเจ้าของรางวัลแกรมมี่นะครับที่เพิ่งจะคว้ารางวัลออสการ์มาครองหมาดๆนะครับล่าสุดก็บินไปที่บาเรนนะครับเพื่อไปเปิดคอนเสิร์ตนะครับมีแฟนๆเนี่ยมาชมประมาณสัก 2,000 คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคือนะฮะจอห์นเลเจนด์เนี่ยถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยโดนเนี่ยนะครับพวกนักเคลื่อนไหวที่เขาเรียกว่าไงล่ะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับไม่ชอบผู้ที่เรียกร้องนะครับในเรื่องต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้เขาไม่ให้จัดคอนเสิร์ตในประเทศบาเรนนะครับเพราะว่าบาเรนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการประท้วงมากที่สุดในคาบสมุทรอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับความเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องสิทธิมนุษยชนครับซึ่งก็มีคนกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับที่ต่อต้านการเรียกร้องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมาโดยตลอดนะฮะอย่างไรก็ตามจอห์นเลเจนด์บอกงี้เขาจะไม่ยอมแคนเซิลคอนเสิร์ตของเขาแน่นอนนะครับแล้วก็ไปจริงๆนะครับแล้วเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์นะแต่จริงๆตัวเขาเป็นลูกหลานทาสที่โดนกดขี่ข่มเหงมาก่อนในอดีตนะครับซึ่งตัวเขาเองก็จะขอสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อความเท่าเทียมกันของทุกคนในเชื้อชาติในสังคมนะครับและเขาก็หยิบเพลงกอรี่จากภาพยนตร์นุ่งซาวม่ามาร้องด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาปลุกใจให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้านนะครับแต่คอนเสิร์ตของจอห์นเลเจนด์เองเนี่ยนะครับก็มีหลายคนเนี่ยมาร่วมงานนะครับผมแล้วหลายคนก็เชื่อว่าการที่จอห์นเลนนอนเนี่ยนะครับออกมาร้องเพลงออกมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศนี้เนี่ยจะทำให้ประชาคมโลกได้เล็งเห็นว่าบาเรนนั้นมีปัญหาในเรื่องของสิทธิไม่เท่าเทียมกันจริงๆนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็มาดูแลความปลอดภัยกันเพียบเลยครับน่ารักมากแต่บางกระแสก็แอบต่อต้านนิดนึงนะใช่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ว่ากันเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรนี้ใช่ไหมพวกอนุรักษ์นิยมจริงๆเนี่ยไม่ชอบการเรียกร้องต่างๆเนี่ยก็ออกมาต่อต้านอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับ